ผมวันนี้มาเช็คระบบนะครับหลังจากที่ติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นหัวตับนะครับ24 เฟสนะฮะติดไฟอยู่2 ระบบนะครับระบบที่1ก็คือตรงที่คอนะครับนี่ฮะไฟอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ไซด์ดอทด้านข้างนะครับและอีกระบบหนึ่งคือไฟตามนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คระบบกันนะครับตัวนี้ติดไฟแล้วก็ทำการเคลือบคอนะครับเคลือบคอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการปาดเฟสก็คือเลเวลเฟสเรียบร้อยนะครับนี่นะครับไซด์ดอทถ้าเราไม่ได้เปิดใช้มันจะตับอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะครับก็ติดทั้งสุดคอเลยนะครับทั้งคอเลยตัวนี้เซตอัพเรียบร้อยนะครับลูกค้าขอเซตอัพไว้ที่1 มิลนะครับก็คือเซตอัพต่ำเลยนะครับขอต่ำๆนะก็จัดให้ไปนะครับต่ำๆแล้วก็ระบบที่2ก็คือเป็นไฟตามนิ้วนะครับก็คือกดช่องตรงไหนมันก็จะไปช่องนั้นนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับตัวนี้ตั้งต่ำนะครับมันก็เลยจะมีอาการแบบมันกับว่าเฟสด้านนอกเนี่ยไฟก็จะออกด้วยนะครับเพราะว่าเราตั้งต่ำมากนะครับวิธีแก้คือต้องให้มันสูงขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วก็ไซด์ดอทก็ยังออกเหมือนเดิมนะครับก็มาเจาะใส่รังถ่านนะครับนี่ถ่าน9 โวลต์ตรงนี้นะครับนะครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผม